ซิสเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันไปแล้วนะสำหรับรายการโอเพนเซตทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมโรบอกโหมดสร้างเรือนะวันนี้เราอยากจะบอกเลยว่าเราต้องทำการสร้างเรือแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้ซึ่งมันจะมีหลายด่านเลยพูดตรงๆนะแล้วก็เราต้องใช้สมองของเราในการสร้างเรือซึ่งถ้าออกมาเป็นอย่างนี้รับประกันว่าไปได้ไปถึงไหนไปได้ไปถึงไหนอย่างแน่นอนเลยวันนี้นี่เราจะไม่แข่งกันแต่ว่าเราต้องช่วยเหลือกันโอเคไหมโอเคโอเคยังไงก็ได้ให้เราไปด่านสุดท้ายได้โอเคป่ะโอ้ยด่านสุดท้ายเลยด่านสุดท้ายเลยโอเคเริ่มอยากลำนี้ก่อนเลยอาจจะได้ฝนก็ได้รอไอ้รอวางที่นั่งกันเลยวางที่นั่งกันเลยโอเควางที่นั่งได้ไหมได้เลยได้เลยนี่ตรงไหนเลยเออหนักตรงนี้เลยกูไอพี่เติมไม่เฮ้ยตรงนั้นเลยอ่ะระวังนะชนดินชนดินโซโครไปก่อนเลยนะไม่ไงเจสเฮ้ยเฮ้ยกูรอดนะเฮ้ยมอเตอร์ไปมอเตอร์ไปแล้วเราเลี้ยวได้ไหมอ่ะโอ้โหเราต้องปล่อยตามยถากรรมแล้วล่ะกูว่าตามสไตล์หัวโขกตายอาจจะแล้วมอเตอร์มันเบี้ยวนะกูไปได้กูว่ารอดเชื่อไหมพอดูจากทรงแล้วอ่ะข้างล่างเรามันเป็นเหมือนเป็นชิวของกระบังไงอาจจะผ่านถึงด่านสุดท้ายนะเออถ้าเดินอย่างนี้ถึงด่านสุดท้ายเราจบเกมเราจบเกมแล้วจบคลิปเลยไหมเออแบบไม่ต้องซ่าแล้วนี่คือรูปแบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดโอ้ยเฮ้ยตรงไปแล้วโอ้นี่คือความสุดยอดของสัตว์ส่วนทองขับมาเสาไปแล้วมึงไม่ต้องกลัวนะไม่กลัวไหวจริงไม่เชื่อกูไหมเนี่ยดูดิอีกสองอันนี้เนี่ยรับประกันเลยว่าโอ้ขาดเริ่มขาดครึ่งแล้วขาดต้องไปเกตด้วยไปเกตนี่เลยอย่าไปได้ต่อมาไม่หลบอะไรเลยโอนเรือรุ่นแรกของผมอยู่ไปที่ไกลมากเฮ้ยสูงแย่และกองว่ากันของเราโอ้กันหันข้างโอ้ยเจอการแดนเจอกันดิบเรือเข้าไปไอ้นี่คือใจก็จะชนทุกอย่างเลยอะเวิร์กทุกอย่างมันเวิร์กมันเวิร์กไอ้เหี้ยเวิร์กเออว่ะเฮ้ยมาถึงด่านนี้โดยไม่ได้ทำอะไรเลยไอ้จะไปด่านต่อไปแล้วบ้าไอ้รุ่นแรกของผมสำเร็จโอ้ไอ้เบ้บ้าไม่จริงเป็นไปไม่ได้โอ้ไม่โอ้ตัวหยิบโอ้มันจริงเลยตาได้ขอร้องโอ้หัวกูไม่เห็นอะไรเลยกันแล้วทำไมเราไม่ทำเป็นแนวนอนวะบุ๋มเออมันแบบยาวไปเลยไหมใช่เราเน้นอ้วนไงเน้นอ้วนไม่แบบยาวอันเดียวเลยแบบให้มันรับไปเป็นรับอันเดียวไปเรื่อยๆอ่ะเป็นเดียวตรงๆเลยเฮ้ยแล้วทำที่นั่งติดกันเลยมันแบบนั่งติดกันเลย3คนเลยเออนั่งติดกันเลยนั่งติดกันแบบสักตรงหลังๆอ่ะด้านหน้ามันจะได้โดนก่อนเฮ้ยนี่ทำเป็นแบบโอ้เกาะป้องกันไงป้องกันอันตรายเฮ้ยใส่กระวี่เลยไอ้ครับผมพูดติดกับเรือผมขอนั่งท้ายนี้ได้ไหมติดกับเรือเฮ้ยเราต้องมานั่งกลางๆนี่เราต้องนั่งกลางๆเปล่าวะใช่ไหมไอ้กูเพราะหลังกูเป็นพานท้ายเรือแล้วกันนายท้ายเออกูว่านายท้ายถ้าอยากรอดด้วยกันถ้าอยากรอดด้วยกันได้โอ้นี่กระจกเป็นสโคโอ้ป้องกันอันตรายไอ้นี่เหมือนยานของอนาคินขี่ในภาคหนึ่งไปเลยโอ้กด ready let's go เอาไปไอ้พี่กูฮัลโหลไอ้พี่เฟ้ไปไหนดึงกูไปด้วยเออกูตายเออเอามาติดก่อนแม่กูไปด้วยโอเคได้กูไปด้วยโคตรเท่เลยเรานี่พูดตรงเฮ้ยเราจะบังคับเรือยังไงอะไม่ต้องบังคับปล่อยมันไปเรื่อยๆจนจบเกมเลยเฮ้ยอย่างนี้เลยไหมอ่ะนี่ใช่เฮ้ยกัปตันขึ้นมาเลยพี่ขึ้นมาเรดี้ let's goโอ้ยมากไปเอนจินใครหลุดเลี้ยวเอนจินหลุดไปแล้วว้าวการเลี้ยวมันคิดถึงเหมือนดิสอกดอะข้างล่างต้องไปก่อนไงแต่ว่ากว่าจะถึงเราคงเข้าเส้นชัยไปแล้วอะมันเลี้ยวยากมากแล้วถ้าทำให้มันยาวเท่าแมปไปเลยอะยาวนอกแมปเลยเหรอเออโอ้เห็นไหมเฮ้ยก็กันไปแล้วอะไม่เป็นไรมันหักยังเหลือยาวยังเหลือยาวน่ะไม่กลัวเห็นไหมเราไปตะวันตกไปคอยแล้วมึงทอดโคตรใหญ่เลือดไปโอ้ยผ่านลูกมึงผ่านลูกเฮ้ยมึงอย่าเลี้ยวหน้าปล่อยให้มันตรงไปโอเคเฮ้ยนี่กว่าจะถึงเราก็ไปถึงพอดีแหละจริงๆนี่คือสูตรของเกมนี่พ่อโง่เฮ้ยแล้วถ้าอย่างนั้นพวกที่แบบว่าสร้างเรือสร้างอลังการเพื่อผ่านมันเกิดอะไรขึ้นวะเออเจอเรือยาวนี่แหละเฮ้ยจมที่ทางข้างอ่ะเออไม่เราจะโดนจัดมันเกตต้องคุมแล้วมันเกตต้องคุมมาไม่ได้แล้วแตกแล้วไปจิ้นไปเลยจิ้นไหลพังแล้วมันแค่เราฟันเลยนิดเดียวปล่อยไหลทำไมต้องกูตลอดเลย
โยโยโยยังคงดังไอ้กูหัวล้านไอ้หัวล้านโอ้ยทนไว้แบลี่ไอ้กูยังรอดไปอีกด่านนึงประเดชพระคุณช่วยด้วยช่วยด้วยประเดชพระคุณโอ้เหลือที่ยืนแค่3บล็อกเท่านั้นประเดชพระคุณเฮ้ยให้กูผ่านไปโคตรไกลเลยเพื่อนไปยังไปอีกเหรอกูจะไปอีกยังไม่อยู่ดื้อกูถึงนิวเคลียร์แล้วด่านนิวเคลียร์เอาตายตายโดนกำมะหยี่รังสีหัวล้านเลยโอเคกูรู้แก้วแล้วพี่ทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะทำการเติมแล้วก็สร้างกระจุยกระจายเลยโอเคไหมกูเติมแล้วก็ซื้อน่าจะเป็นอันที่แบบแข็งแกร่งที่สุดในเกมเดี๋ยวเราจะสร้างชั้นที่หนึ่งใช่ป่ะแล้วก็สร้างขึ้นไปอีก2ชั้นด้วยแล้วก็แบบว่าคลุมตัวเองแล้วก็ปิดแบบทุกอย่างต้องเป็น3ชั้นแบบสี่เหลี่ยมเข้าใจไหมโอ้สามชั้นสี่เหลี่ยมป้องกันอันตรายอ่ะแล้วก็แบบล่างทุกอย่างให้แบบเหลือแค่ที่นั่งเราอ่ะไปเป็นก้อนสี่เหลี่ยมอ่ะสสทองผมไม่มีบล็อกเทพเอ้ยอย่าทำให้มันแบบเกยๆอย่างงี้ดิโอเคได้เดี๋ยวมันเราต้องแบบต้องตั้งใจหน่อยรอบเนี้ยต้องตั้งใจนะโอเคนะได้เดี๋ยวตั้งใจไม่ผ่านลบเกมทิ้งผ่านลบเกมทิ้งอุตส่าห์เติมแล้วขนาดนี้ไม่ผ่านได้ยังไงกันผมจะไปสร้างของผมแยกแล้วเป็นแบบเอาเป็นซากขยะนำเราไปก่อนเนี่ยเฮ้ยโว้ยโยโยโยไปเกตเรือนำอ่ะน้องเป็นเรือนำโอ้เป็นเรือนำเป็นซากขยะนำเราใช้เวลาทั้งชีวิตในการสร้างสนามฟุตบอลเลยไหมเนี่ยสนามเนี่ยสนามได้ผ่านแน่ผ่านแน่ๆคือกดเรือไปปุ๊บแล้วไปกินข้าวกลับมาผ่านเลยเว้ยเนี่ยเราจะให้กว้างแบบถึงขนาดที่เรานั่งได้แค่3คนตรงกลางเข้าใจป่ะ3คนตรงกลางแต่ว่าไม่ใช่ตรงนี้นะมันต้องใหญ่ขึ้นไปอีกเว้ยเราต้องอยู่ตรงกลางข้างบนโอเคตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้แคบเกินตรงนี้มันมีแค่ชั้นเดียวข้างล่างข้างล่างระเบิดแล้วก็จะระเบิดไปด้วยเว้ยไหนเจอเรือพวกกูก็ไปเรือความตายรับประกันได้เลยมีเรือลำนี้เรือความตายเรือกิ๊กโต้ดูทุกอย่างนี่แบบถูกปกป้องโดยเฉพาะชั้นล่างสุดยอดเลยนะกูบอกไว้ก่อนใช่ชั้นมากอะตรงนี้ขึ้นมาไหนชั้นแบบหนากูตั้งใจทำมากเลยถึงข้างบนจะขี้เกียจก็เถอะนะแต่ว่าออกไปมาแล้วก็ดูดีมากเลยนะพูดตรงๆนะนี่ป้องกันอันตรายบนหัวอีกกลัวมากกลัวเอาละได้เวลาละเดี๋ยวพี่จะเข้าไปนั่งข้างในเข้าไปยากมากโอ้ยสวัสดีทุกคนโอเคด้วยเรือลำนี้ต้องผ่านแน่นอนไปเลยจะไม่เป็นไรนี่เศษขยะผมจะนำไปก่อนแล้วไปเศษเราจะตายกันหมดขยะของผมไม่เป็นไรผมบังคับไปได้ผมบังคับเศษขยะได้บังคับเศษขยะเอาไปไหนก็ไม่รู้ขยะจริงๆเรือเราโคตรเถื่อนโคตรเถื่อนมากกูบอกเลยเฮ้ยมาทางข้างเหรอทางข้างหนาแล้วบอกไว้ก่อนนะถ้าเข้าหนานะเลยไปเขียนเกินเยี่ยเลยเศษขยะผมก็บังนำไปก่อนโอ้ยกูบอกเลยด่านสุดท้ายคอนเฟิร์มเฮ้ยเราชักทองขึ้นได้ด้วยดูดิดูโถโถเอ้ยไหนดูดิยืดนี่ไงโอ้หนึ่งอันไม่เป็นไรเลยสบายไปเลยข้างหน้าโอ้ข้างหน้ามันบังให้เราหมดเลยดูดิโคตรเท่โอ้มันไม่ใช่หมดสร้างเรือสวยๆเว้ยแต่เป็นการสร้างเรือใหญ่ที่สุดแข็งที่สุดเฮ้ยไปถึงด่านสุดท้ายแบบอีซี่แน่นอนเฮ้ยเราถึงด่าน2โดยที่ไม่ชนอะไรเลยอ่ะข้างหน้ามันชนได้หมดเลยดูดิใจขยะหมดเลยโอ้ยสุดยอดนี่อุตส่าห์เติมไปแค่ไม่กี่โลบลักเองนะรวมกันประมาณ 2,000 2,000 โลบลักเองแล้วเรามาทางข้างเลยนะไอ้มันป่าดาวมันป่าอะไรทำอะไรดาวอะไรไม่กลัวเนี่ยเป็นว่าการสร้างเลยยังไงให้แบบว่ากด FK แล้วได้ตังค์ไงเฮ้ยยิงตะลิงด้วยกูยิงตะลิงไว้เมื่อกี้ไอพี่มึงปล่อยปล่อยตะลิงปล่อยดิก็ปล่อยเลยอ่ะกูตายกูรอดปล่อยโอเคโอ้ยโดนยิงโอ้ยโอ้ยไม่ไหวหรอกไอ้เหี้ยไม่ไหวไอ้เหี้ยนี่มันไอ้นี่เลยนะหินไคโลสกิเลยเนี่ยเฮ้ยติดบูสต์บูเตอร์แล้วข้างล่างยังเหลืออีกบานเลยเว้ยถึงข้างบนเราไปแล้วก็ยังไปข้างล่างได้เว้ยเข้าใจป่ะโอ้ดูมาถึงด่านนี้แล้วโดยเร็วไวเฮ้ยเฮ้ยจะไปก็ไปดิจะลีลาทำเหี้ยอะไรแล้วอย่าล่ะโอ้สบายเกือบไปแล้วเกือบโดนชนตรงนี้โล่งมากเลยขยะผมเคลียร์ไปหมดแล้วข้างหน้าผมยังมีเศษขยะอยู่ไหมไอ้ยังอยู่ยังเคลียร์อยู่เลยนะเดี๋ยวใครเอาผมล่วงไปแล้วเฮ้ยปั่นแห้งโอ้ไม่มีขยะไปเกณฑ์ขยะกระเด้งไปเลยเรือนี่ต่อให้โดนปั่น20รอบก็ไม่เป็นไรลงไปเลยโอ้ยแข็งแรงมากเลยเราโคตรแข็งแรงเลยเรือเราอะแข็งเลยดูดีเรือเราแทบจะไม่เสียหายเลยเว้ยไปลุยเต็มกำลังเร่งขึ้นโอ้ยรอก่อนนะรอก่อนใกล้แล้วไปเลยพี่ไปเลยโอ้ยโอ้ยรับหมดรับไปหมดทุกอย่างรับไปหมดทุกอย่าง
ไปหยุดโอเคโอเคหยุดเออไปเหมือนเดิมไปเหมือนเดิมไหลเดียวโอ้นี่แหละสุดยอดเออปล่อยข้างไหลข้างเราแข็งมากเรือเราแม่งระดับพระการจริงเรือพระเจ้าแท้มูสเตอร์เข้าไปอีกแล้วอูดานนี่อะไรอ่ะจะโดนอะไรจะโดนอะไรโอ้โยน้ำซึมบ่อซอยอ๋อนี่เราจะโดนอย่างนี้แล้วเราจะโดนดาเมจเรื่อยๆใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรมันไม่มีปัญหาเรือเราออกแบบมาเพื่อโดนหินอย่างนี้อยู่แล้วเห็นป่ะต่อยกัดซ้อเลยแล้วไงวะเอาไว้หมดเลยเอาไว้หมดเลยรอน้ำขึ้นโอเคไปกันต่อเลยกี่แยกวะล่ะเราต้องโดนทุกแยกเลยวะเราต้องโดนทุกแยกแต่ไม่เป็นไรหรอกพี่จริงต่อให้สิบแยกเราก็ไม่ระเบิดเว้ยโอ้เราโดนทุกแยกเลยเหรอวิ่งเข้าไปเรือถือกันเสียดสีแต่ไม่เป็นไรล่างเรือเรายังไม่เป็นไรเลยจะเป็นไรไงมึงรู้ป่ะล่างเรือเราประมาณ4ชั้นเลยกูสร้างเรือ4ชั้นอ่ะโอ้นี่ด่านนี่แหละด่านปรับเซียนนี่แหละชนทุกอย่างทำลายทุกสิ่งที่ด่านปรับเซียนเราไปถึงตรงนู้นเลยเว้ยเฮ้ยไปเลยกดเลยพี่กดได้สุดเลยพี่ไปเลยกันซ้อกันซ้อริมตลิ่งกันซ้อกันซ้อแล้วซ้ออีกใช้หน้าชนเอาหน้าชนนี่เน้นดีพลังกำลังล้วนๆเน้นดีพลังกำลังล้วนๆเลยลำนี้ด่านนี้น่าจะเป็นด่านที่ยากที่สุดแล้วป่ะเฮ้ยผมรู้สึกว่าวงบีบไปด้วยมันมีอะไรเงาดำอยู่ด้านบนอีกอ่ะไม่ผมรู้สึกด้านข้างบีบค่อยใกล้เข้าไปไม่มันเป็นแค่คลื่นไม่เกี่ยวใช้หาดนึกว่ามันบีบเข้ามาเลยอุ้ยนี่เราเอาหลังชนเลยหลังแข็งมากหลังแข็งโอ้กูเกาะดูกูเกาะแล้วกูดึงเห็นเราผ่านแล้วโอ้ยไปเลยพี่ดึงเออดึงอีกดึงเฮ้ยดึงโอ้ยบินโอ้ให้เราบินได้โอเคปล่อยโอเคผ่านแล้วโอ้โอ้ยสารภาพโอ้ลอกไปนิวโวมันจะมันสมบัตินะมีกากบาทอยู่ข้างล่างโอ้ตรงนี้บททดสอบอันสุดท้ายโอ้ฟักไม่ก็ไม่เป็นไรโอ้โหแข็งแกร่งที่สุดในโลกเฮ้ยไม่สะเทือนเลยเรือเราไม่สุดยอดเลยสมกับเป็นเรือที่เติมมา 2,000 ลูกบัก 2,000 ลูกบักแล้วไม่ต้องใช้สมองใช้ในความหนาแน่นเราจะออกเวลาสมบัติยังไงเอ้ยไม่เป็นไรเรามีทางออกอยู่ด้านหลังไงมีทางออกว้าวเราจะได้สมบัติอะไรอ่ะนั่นดิเราได้อะไรอาจจะได้เรือในตำนานนะแต่เราก็เป็นเรือในตำนานไม่เหรอไม่มีอะไรแข็งกับเราอีกแล้วป่ะมีไงสมบัติในตำนานขึ้นไปเอาสมบัติในตำนานก่อนโอ้เรือแปลกโอ้สมบัติในตำนานฉันมาแล้วเปิดเลยนี่ไงโอ้เปิดแล้วโอ้ตั้งไหนได้ตั้งเท่าไหร่ดูดิได้ตั้งเท่าไหร่ไม่มีอะไรขึ้นเลยอ้าวได้บล็อกหนึ่งบล็อกทำทั้งหมดนี้เพื่อบล็อกอันเดียวเหรอแล้วเรือเราแตกก็เลยกลับไปได้ดูดิมืดดูดิได้ตั้งเท่าไหร่ได้ตั้งร้อยเดียวโอ้ได้200กูเติมคุณ200เติมไปหาแม่ไว้สัตว์ไอ้เหี้ยกดเติมทีเดียวก็ได้ 7,000 แล้วว่า700ลูกบาทอ่ะทำไมอ่ะทำไมทำอย่างงี้โคตรปลาหินโคตรปลาหินเลยเกมปลาหินที่สุดเปลืองตังค์มากเฮ้ยแต่เราเสียแบบเสียไปโคตรเยอะเลยเสียหลายพันมากอ่ะเพื่อสร้างสุดยอดเรือโอเคไม่ได้เบรกเกมก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการอุบเซตทีวีแล้วก็เกมเรือของเราในโลบอกหมดเรือหาสมบัติแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะก็อยากจะบอกว่าหมดนี่ที่การันตีสามารถเอาชนะได้ง่ายๆเลยก็คือเติมตังค์นะพูดตรงๆนะเกมที่แบบเปทูวินอย่างแท้จริงเลยเฮ้ยถ้ามึงไล่เก็บทีละด่านแล้วก็จะสร้างเรือได้แบบกูมึงเก็บกันตาเหลือกเลยนะใช่ใช่เออเก็บกันหลังอ้านได้ที200ชนะที200รู้เราใช้ไปเท่าไหร่เราใช้ไป 8,000 เออใช่เยอะก็ 8,000 อีก2คนรวมกันน่ะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์แต่ละใครบาบูมิติและเบกกิ้นต้องขอขอบคุณขอบใจครับThank youน่าจุดอยู่ในคำสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปอื่นก็สามารถดูได้ในรายการอุบเซตทีวีหรือว่าใช้ได้ตลอดวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า